ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้รอลุ้นกันเลยนะไพเมนแข่งฟอร์จูน่าโพสต์สตอรี่อยู่กรุงเทพลุ้นซบทีมดังในศึกที่1โดยทางบรูนันไพเมนแบ็กซ้ายดาวรุ่งของทีมฟอร์จูน่าซิสตาในศึกเอเดเดวิชีลีกเนเธอร์แลนด์อัฟตอรี่ล่าสุดอยู่ที่ประเทศไทยคาดจะรอรุ่นซบทีมดังในศึกไทยลีกหลังจากที่เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะได้มีข่าวลือเชื่อมโยงกันระหว่างโรนันไพแมนแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยดัชวัย19ปีกับทีมดังในศึกที่1ซึ่งว่ากันว่าได้มีการเจรจาตกลงสัญญา1ปีบวกออปชั่นอีก3ปีนั้นล่าสุดทางโรนันไพแมนได้อัพรูปโพสต์ลง IG ส่วนตัวว่ากำลังอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครพร้อมกับคุณแม่ทำให้มีการคาดเดานะว่าเร็ววันนี้เจ้าตัวอาจจะไปเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของทีมหนึ่งในศึกไทยลีกก็เป็นได้สำหรับทางโรนันไพแมนนั้นมีคุณพ่อเป็นชาวดัชและคุณแม่เป็นคนไทยโดยเป็นแข้งผลผลิตจากศูนย์ศึกเยาวชนสโมสรฟอร์ตูน่าซิสตาร์ทและก็ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในรายการล่าสุดซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีการหรือว่ามีโอกาสในการลงสนามแต่ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองในลีกสูงสุดอย่างทางเอดีเดวิชีลีกมาแล้วถึง5เกมด้วยกันในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะถือว่างานนี้มีลุ้นอยู่พอสมควรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับมหาศาลกันเลยทีเดียวเปิดค่าเหนื่อยสัญญาฉบับใหม่กวินรับมือกับทางเมืองทองเท่าไหร่ไปชมกันเลยโดยกันนี้มหาศาลเลยนะฮะเมื่อทางเปิดค่าเหนื่อยสัญญาฉบับใหม่กวินรับกับทางเมืองทองเท่าไหร่กันแน่โดยหลังจากมีการรายงานข่าวว่ากวินธรรมชนันต้องการจะกลับมาสร้างความสำเร็จกับอดีตต้นสังกัดเมืองทองอีกครั้งที่สำคัญตอนกวินนั้นแยกทางกับทาง OH ลูเวนในทีมจูเบราโปลีกเล็กสุดกับทางเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในการรายงานระบุได้ว่าการคัมแบ็กสู่กลางกีเลนพยองของกวินบินได้คาดกันว่าจะรับค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่อยู่ที่ประมาณราว 400,000 บาทต่อเดือนหากแบ่งเป็นรายละเอียดนะฮะจะได้ดังต่อไปนี้ 4.8 ล้านบาทต่อปี 400,000 บาทต่อเดือน 13,333 บาทต่อวัน555บาทต่อชั่วโมงและ 9.26 บาทต่อนาทีเลยทีเดียวในครั้งนี้งานผมเป็นว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนญี่ปุ่นสุดทึ่งเลยนะสุภโชคแอสซิสต์ล่าสุดให้ทางทัพซัปโปโรโดยทำเอาแฟนบอลญี่ปุ่นแห่ชื่นชมสุภโชคสารชาติกองกลางเชิงรุกทีมชาติไทยลง3นัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องกับทางทีมสโมสรฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรช่วยต้นสังกัดใหม่ที่ญี่ปุ่นถล่มเอาชนะอีวามิซาวะเคียวอิโกะ5-0โดยคลิปวิดีโอจังหวะแอสซิสต์ของสุภโชคนั้นถูกเผยแพร่กระทั่งได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเป็นประตูที่คอนซะนำห่างคู่แข่งไป4-0โดยดักลาสโอริเบล่าจัดการแอสซิสต์ของสุภโชคสารชาติในรุกทีมชาติไทยและนั้นได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลญี่ปุ่นนะว่าเป็นจังหวะเข้าทำที่ยอดเยี่ยมจริงๆในรุกชาวไทยกับทางกองหน้าบราซิลของทีมพร้อมกับชื่นชมสุภโชคสารชาติในเกมนี้ว่าเล่นได้อย่างทะลุทะลวงมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมีความเด็ดขาดในการจ่ายบอลเกมดังกล่าวมิชามิเฮโรเปโรวิชจัดการส่งเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยของเราส่วนเบอร์28เล่นตำแหน่งปีกขวาภายใต้ระบบการเล่น 4-2-3-1 ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจเขาเยอะๆนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนอินโดพูดถึงวิธีการเล่นคู่ไทยและก็เวียดนามนะโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันพวกเขาดูเล่นไม่จริงจังผลเสมอ1-1เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้ารอบในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและไทยทำไมพวกเขาจึงเล่นเช่นนั้นในช่วงท้ายเกมคอมเมนต์ต่อมากรุ๊ป A เต็มไปด้วยทีมที่แข็งแกร่งส่วนมาเลเซียอยู่ในกลุ่มที่ง่ายนะคอมเมนต์ต่อมาอนาคตอินโดนีเซียจะโฟกัสทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมากด head to head แบบนี้มันดีกว่าการใช้กดผลต่างประตูแล้วเหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาระบบ head to head ควรใช้เมื่อ3ทีมมีผลแพ้ชนะกันไม่ใช่การเสมอกันแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาการที่ทั้ง3ทีมเสมอกันทั้งหมดนั้นควรตัดสินกันด้วยผลต่างของประตูในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยและเวียดนามเข้ารอบได้เพราะกดไม่ใช่เรื่องของผลงานหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาช่วง10นาทีสุดท้ายนั่นเป็นการเล่นฟุตบอลประเภทไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมา
ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปหลังจากผลสกอร์1-1เขาไม่ต่อมาความสำเร็จที่ล่าช้ามองว่าไปฟุตบอลโลก2020ในปี2023คุณสามารถเล่นได้ดีขึ้นและเกมของคุณก็สามารถพัฒนาไปได้ไกลขึ้นเขาไม่ต่อมามาเลเซียอาจจะเป็นแชมป์ AFF U19 ปีในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาชัดเจนมากเลยนะเมื่อผลสกอร์1-1พวกเขาเล่นกันอย่างแบบสบายใจเขาไม่ต่อมาพวกเขาเล่นเช่นนั้นได้อย่างไรหวังว่าสปป.ลาวจะเป็นแชมป์เขาไม่ต่อมาไม่แปลกใจเลยที่ไทยและก็เวียดนามยิงประตูเพียงเล็กน้อยในการพบกับทางเมียนมาบรูไนและก็ฟิลิปปินส์เขาไม่ต่อมาเป็นผลมาจากที่ทางอินโดนีเซียพลาดไปเสมอกับทางเวียดนามกับไทยแบบไม่ได้มีสกอร์ในครั้งนั้นเขาไม่ต่อมานี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ทุกทีมอยากจะเอาชนะแต่ไม่ใช่ไทยและก็เวียดนามหรอกนะเขาไม่ต่อมานั่นเป็นผลที่ทางอินโดนีเซียไม่สามารถเอาชนะไทยกับเวียดนามได้เองเขาไม่สุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามและไทยที่ผลออกมาเป็นเสมอกันแบบนี้พวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะเข้ารอบในครั้งนี้ไม่นับว่างานที่ผมแฟนบอลของทางอินโดนีเซียนะฮะครุ่นคิดแล้วครุ่นคิดอีกทำไมทีมของพวกเขาถึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่รอบนั้นจนได้เพราะว่าอาผลประตูได้เสียดีกว่าแต่ดันเจอกด AFC ซะอย่างนั้นนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับจับตาฟอร์มคู่แข่งกุนซือเวียดนามอยู่19ปีเผยหลังพาทีมลิ่วตัดเชือกชิงอาเซียนในครั้งนี้โดยการที่ทางดินดำนะฮะกุนซือของทางทีมชาติเวียดนามอยู่19ปีเปิดใจหลังพาทีมอาทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกศึกชิงแชมป์อาเซียนย้ำการเตรียมทีมก่อนจะลงเตะนัดถัดไปความเคลื่อนไหวของศึกอยู่19ปีชิงแชมป์อาเซียน2022หลังจบเกมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มสาย A ซึ่งทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามต่างกอดคอกันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยล่าสุดดินดนำเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามก็ได้ออกมาเผยถึงเกมล่าสุดที่เสมอกับทางทัพช้างศึกเป็น1-1พร้อมพูดถึงเป้าหมายในรอบถัดไปสำหรับบทสัมภาษณ์ของดินดนำนะฮะได้ออกมาเผยนะว่าการจับสลากในครั้งนี้ทำให้เรานั้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามแง่ของคุณภาพทีมผมยังไม่ค่อยพอใจกับรูปเกมของเราสักเท่าไหร่นักในช่วง30นาทีแรกทีมของเรานั้นประมาทไปและไม่สามารถควบคุมเกมได้แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดีขึ้นและเราก็มีความสุขที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้หลังจากนี้เราจะมีเวลากันอีก3วันที่จะต้องกลับไปฟื้นฟูร่างกายนักเตะและก็เตรียมความพร้อมสำหรับรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้สำหรับคู่แข่งเรานั้นยังต้องรอผลการแข่งขันอีกสายแน่นอนว่าผมจะเฝ้าดูการแข่งขันเพื่อประเมินการแข่งขันอย่างใกล้ชิดทีมชาติลาวและทีมชาติมาเลเซียทั้งนี้การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในรายการ U19 ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ทีมชาติเวียดนามจะต้องรอเจอกับทางทีมรองแชมป์ในกลุ่ม B นั่นคือทีมชาติลาวหรือทีมชาติมาเลเซียโดยรอบตัดเชือกนั้นจะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคม2565ในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสรุปตารางกลุ่ม B และก็ A ฟุตบอล AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022โดยกันนี้มาสรุปตารางคะแนนกลุ่ม A และก็กลุ่ม B กันดีกว่าโดยกันนี้กลุ่ม A เวียดนามจบแชมป์กลุ่ม B มี11แต้มเท่ากับทางทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่มในครั้งนี้ส่วนกลุ่ม B นั้นสปป.ลาวแข่งไป4นัดคว้าชัยทั้งหมด4นัดรวดเป็น12แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bส่วนรองแชมป์มาเลเซียที่แข่งทั้งหมด4ชนะ2เสมอ1แพ้ไป1มีทั้งหมด7แต้มในครั้งนี้ซึ่งนั้นทำให้เวียดนามจะพบกับทางมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศส่วนทีมชาติไทยจะพบกับทางสปป.ลาวแชมป์จากกลุ่ม B จะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับทีมชาติไทยสู้ๆปุ้นๆและนี่ก็เป็นข่าวบินไทยที่คือฟุตบอลไทยบายมอนโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ